สิ่งที่ทำให้เสียศีลอดการถือศีลอดคือการทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาด้วยการงดเว้นจากอาหารเครื่องดื่มและการมีเพศสัมพันธ์โดยเริ่มจากปรากฏแสงอรุณแท้ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินและจำเป็นสำหรับมุสลิมที่จะต้องระมัดระวังรักษาการถือศีลอดของเขาจากสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดดังต่อไปนี้การกินการดื่มและสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันจากสิ่งที่ทำให้เกิดสารอาหารแก่ร่างกายและการให้น้ำเกลือการเจาะเลือดและการถ่ายเลือดการมีเพศสัมพันธ์การหลั่งน้ำอสุจิโดยวิธีการเล้าลมหรือช่วยตัวเองเป็นต้นส่วนการฝันเปียกนั้นไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดโดยมติเอกฉันท์ของนักวิชาการและเช่นกันการหลั่งของน้ำมะซีหรือน้ำกามตามทัศนะที่ถูกต้องการเจตนาทำให้อาเจียนส่วนหากอาเจียนออกมาเองโดยไม่เจตนานั้นถือว่าการถือศีลอดยังใช้ได้โดยอาศัยคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าผู้ใดที่อาเจียนออกมาโดยไม่ได้เจตนานั้นไม่มีการชดสำหรับเขาและผู้ใดที่เจตนาทำให้อาเจียนเขาก็จงชดใช้เสียการกรอกเลือดและการบริจาคเลือดและผู้ใดจำเป็นต้องบริจาคเลือดในตอนกลางวันก็จงละศีลอดและให้ทำการชดใช้ในวันที่เขาขาดไปและสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดโดยมติเอกฉันท์คือการมีประจำเดือนและเลือดหลังคลอดบุตรไม่ว่าจะเกิดขึ้นในส่วนใดของกลางวันแม้ว่ามันจะปรากฏออกมาก่อนเวลาละหมาดมักริบแค่เพียงนาทีเดียวก็ตามผู้ใดที่กระทำสิ่งใดจากสิ่งที่เสียศีลอดโดยความไม่รู้ในข้อตัดสินของมันหรือเนื่องจากหลงลืมหรือเพราะถูกบังคับดังนั้นการถือศีลอดของเขาถือว่ายังใช้ได้นอกจากการมีประจำเดือนและเลือดดังคลอดบุตรเท่านั้นเพราะมันทำให้เสียศีลอดในทุกกรณีแท้จริงการถือศีลอดมีข้อบังคับและขอบเขตของมันที่จำเป็นจะต้องระวังรักษาและอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสในตอนท้ายขององค์การเกี่ยวกับการถือศีลอดความว่านั่นคือบรรดาขอบเขตของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าเข้าใกล้ขอบเขตนั้นและในทํานองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์แก่มนุษย์เพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรง